อันนี้มีคนงงจากเรื่องคลิป GP8 นะครับแล้วก็เอาไปเถียงกัน ก็เลยคิดว่าควรจะเอามาอธิบายแยกต่างหากอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องจำนวนของ G card นะครับคือใน G zone ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่16มันจะใส่ได้สูงสุด16ใบนะครับณปัจจุบันตอนนี้ซึ่งก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนกฎอะไรแล้วล่ะเพราะว่าของญี่ปุ่นก็ขึ้นภาคใหม่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใส่ได้16ใบซึ่งคุณจะใส่ G card กี่ใบก็ได้ใน16ใบนี้ใส่ไงก็ได้ไม่ให้เกิน16ใบก็พอนะครับคุณก็เมื่อรวมกับ G unit กรอบแดงเนี่ยกรอบแดงกับกรอบเขียวใส่รวมกันให้ได้16ใบนะครับห้ามเกินแต่ไม่ถึงได้ใส่ไม่ครบได้แต่ห้ามเกินนะครับทีนี้มันมีคำถามคือแล้วใส่ G card มาเกิน4ใบมันจะได้ใช้หรือเพราะในเมื่อกดมันมีกฎบอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้า G card ไง4ใบห้ามปาเพิ่มนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นทริคของการเล่นกับช่องว่างของกฎทำให้ตัว GB8 ของ Spy Butter มันเล่นได้เร็วแค่นั้นแหละก็คืออย่างนี้ครับปกติถ้าเกิด G card คุณหงาย4ใบแบบนี้ใน G zone คุณจะปาเพิ่มไม่ได้คุณจะปาฮิลเพิ่มไม่ได้อันนี้เป็นกฎบังคับเอาไว้เลยนะครับมันเขียนกระทั่งในตัวเทคเทาๆของ G card แต่ละใบด้วยนะครับสามารถใช้งานได้เมื่อแวนของไฟเตอร์ทั้ง2ฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าและจำนวน G card ที่หงายอยู่บน G zone มี3ใบหรือน้อยกว่าถ้าหงาย4ปุ๊บใช้ไม่ได้ปาเพิ่มไม่ได้หงายเพิ่มไม่ได้ทีนี้กับกรณีของ Terrible Lineup มันมีช่องว่างอยู่นะครับสมมุติผมก่อนหน้านี้ผมปา G card ก่อนใบนึงแล้วผมปา Terrible Lineup ลงมาใช้สกิลของ Terrible Lineup ครับหงาย G card 1ใบเนี่ยเป็น2ละผมปาเพิ่มอีกใบนึงหงายอีกใบนึงเป็น3แล้วแต่คุณสังเกตนะครับใน G zone มี G card หงาย3ใบเพราะฉะนั้นผมจริงยังปาเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วหงายนี้ได้ทีนี้มันก็จะเป็น4ใบเท่ากับว่าปาเพิ่มไม่ได้ละหยุดอยู่แค่นี้แต่คือเราก็จะใช้ Terrible Lineup 3ใบได้อย่างนี้เพราะมันจะหงายได้ครบ4พอดีที่ในการต่อสู้ครั้งเดียวนะครับอันนี้คือผมปารวดเดียวเลย3ใบในแบทเทิลเดียวเพื่อที่จะเปิด GB8 ทีนี้พอจบแบทเทิลนั้น G card ที่อยู่ในช่อง Guardian จะบินกลับไปที่ G zone อย่างนี้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าหงาย G card ได้เกิน4ใบแต่คือจริงๆมันอาศัยช่องว่างของกฎเล่นอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นถัดไปผมเลยใช้ GB8 ได้เพราะมันมี G unit หงายอยู่7ใบผมสไตล์เป็น GB8 มันจะมี G break ครบ8พอดีก็เล่นท่าได้เลยนั่นเองแค่นี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่มันคือเล่นกับช่องว่างของกฎนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับก็ตามนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงใช้ Terrible Lineup รัวๆได้นั่นเองเพราะว่าต่อถ้าเกิดคุณโดนตีแบตเทิลเดียวคุณปามันทีเดียว3ใบยังไงมันก็หงายไม่เกิน4อยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบ่งปาสมมติตีมาเว็บแรกอะปาใบนี้ไปก่อนเฮกาตันกลับไป G zone ตีมาเว็บ2ปา Terrible Lineup หงาย1ใบแล้ว Terrible Lineup วิ่งกลับ G zone อะเอาปาใบที่3แล้วคุณหงายอย่างเงี้ยคุณจะปาเพิ่มไม่ได้เพราะ G การไงครบ4แล้วคุณจะปาเพิ่มอีกไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาปาเลยต้องกะจังหวะดีๆนิดนึงนะครับทีนี้เรื่องนึงที่ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คือเวลาจ่ายค่าคอสของตัว Terrible Lineup นั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมปารวดเดียวอย่างเงี้ยเราค่อยหงายรวดเดียวอย่างเงี้ยได้ไหมผมไม่แน่ใจเรื่องเช็คทัมมิ่งของมันนะครับเพราะงั้นเลยฟันธงไม่ได้แต่ว่าปกติเวลาที่ผมทำคือถ้าเกิดมั่นใจว่ากูหงายได้ครบแน่ๆปารวดเดียวเลย3ใบแล้วหงายมันเลย3ใบอย่างนี้จะค่อนข้างชัวร์แต่ว่าถ้าเกิดแบบแบ่งปาอย่างเงี้ยปาหงายกับ G zone แล้วอีกแบทเทิลนึงมาปาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหงายอีกใบนึงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจังหวะเนี้ยมันเล่นได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับก็ระวังไว้ก็ต้องผมก็ต้องบอกตัวเองด้วยแหละว่าผมเองก็ต้องระวังจุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าจังหวะเช็คทัมมิ่งมันเช็คยังไงแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์ก็คือสมมติคุณมี G card หงายอยู่ใบเดียวอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาแวนตีมาในแบทเทิลนี้คุณคว้างให้หมดเลย3ใบแล้วหงายอันเนี้ยชัวร์ยังไงก็ทำได้แต่อย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดแยกปลาผมไม่แน่ใจเพราะงั้นผมไม่ฟันธงแล้วกันนะครับแต่นี่คือคำอธิบายว่าทำไมมันถึงหงาย G card ได้เยอะกว่า4คือมันอาศัยช่องว่างตรงนี้แหละนะครับแล้วก็
ขายข้อสงสัยอีกเรื่องคือคุณจะใส่จีการ์ดกี่ใบก็ได้ในเด็กในจีโซนตามใดที่คุณใส่ไม่เกิน16ใบอ่ะแต่ปัญหาคือคุณจะได้ใช้ทุกใบหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนั่นเองเพราะงั้นมันเลยเป็นเหตุผลทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเขาถึงใส่กันแค่4-5ใบเพราะว่ามันปาเกิน4ใบไม่ได้อะไรก็เลยใส่เผื่อๆไว้แค่นั้นเองนะครับใช้วนๆกันหรือไม่อย่างนั้นเต็มที่ก็ใส่8ใบแล้วใส่จียูนิต8ใบเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้จียูนิตอะไรบ่อยขนาดนั้นแล้วเหมือนกันนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะไขข้อสงสัยของคุณผู้ชมได้นะครับว่าจะทำให้มันเร็วก็กลายเป็นยาวอีกแล้ว เพราะงั้นก็เอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดอันไหนน่าสนใจก็อาจจะได้ทำเป็นคลิปอธิบายแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคำถามมันตอบด้วยปากเปล่าเฉยๆไม่ได้มันต้องบางคำถามมันก็ต้องโชว์เล่นโชว์ไม่ดิต้องโชว์ให้ดูแบบนี้ถึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีแบบแค่พิมพ์บอกอย่างเดียวมันอ่านแล้วก็งงนะบางทีผมอ่านเองยังงงเองเลยบางทีแบบเวลานั่งหาคำตอบตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยบางทีแบบดูคนพิมพ์ก็งงเหมือนกันจนกระทั่งได้มาลองแบบปาเองจริงๆดูถึงจะได้เห็นถึงจะเห็นภาพนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ